สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเศร้าๆเนาะค่ะเศร้าๆเราเห็นเห็ดมันออกหลายค่ะพี่น้องก็เลยมาทายเห็ดให้พี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้องเมื่อวานนี่ฝนตกฝนตกลูกเห็บลงค่ะพี่น้องเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็เศร้าแต่ว่าก่ะนี่อยู่ค่ะพี่น้องอุ้ยหนาวหนาวเด้อค่ะเด้อมาเบิ่งเห็ดกันค่ะพี่น้องเบิ่งในราคาพี่น้องเห็ดกำลังออกค่ะพี่น้องพุ่นนี่ค่ะพี่น้องเห็ดกำลังออกเด้อค่ะพี่น้องเด้อดอกทิวลิปยังมาท่านได้เบิดค่ะพี่น้องดอกทิวลิปก็ยังออกอยู่ก็ยังเริ่มแก่แล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเห็ดออกหลายๆค่ะพี่น้องเห็ดแต่นี่อุ้ยหนาวหนาวหนาวพี่น้องหนาวหนาวเบิ่งค่ะความมื่นของลูกค่ะพี่น้องความมื่นของลูกคุดจนมุนอุ้ยปุ้ย เบิ่งค่ะพี่น้องเห็ดเปลือเนี่ยเห็ดเปลือออกหลายอุ้ยหนาวพี่น้องเดี๋ยวย่าไปใส่เสื้อผ้าก่อนเด้อค่ะเด้อใส่เสื้อกันหนาวก่อนลูกกับมาเฝ้าค่ะทั้งสองตัวใส่เสื้อกันหนาวมากค่ะพี่น้องมื้อนี้รถว่างมื้อนี้เป็นมื้อวันหยุดค่ะพี่น้องวันหยุดของทางเยอรมันแต่ย่าบ่แน่ใจว่ามันเป็นวันหยุดอีหยังแม่พี่น้องอันนี้ก็คือต้นองุ่นค่ะพี่น้องต้นองุ่นยังบ่ทันได้กินจักปีดอกค่ะปลูกปีนี้เป็นปีที่2ค่ะองุ่นกลับมาเบิ่งเห็ดอีกค่ะพี่น้องเห็ดออกหลายอยู่จ้ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องดอกน้อยๆมันไปใส่เสื้อกันหนาวมากได้ทีนี้ดมก็น่ามันมาแมนขิวไหมค่ะมันหอมไหมค่ะพี่น้องมันหอมหอมเลยหอมหอมเลยแต่มันบอกขิวค่ะพี่น้องมันหอมค่ะนี่ค่ะพี่น้องมึงออกหลายอยู่ค่ะซุ้มนี่บานแล้วค่ะพี่น้องนี่บานน่ะมันเป็นคือเฮ็ดหัวหญ้าบานเฮานะค่ะพี่น้องเป็นคือเห็ดหัวหญ้าบ้านเฮาหญ้าขึ้นเต็มค่ะพี่น้องอย่าบ่ได้อันมาทํามีเวลามาตัดหญ้ามาถอนหญ้ายังเลยค่ะพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าจ้ะตอนนี้ค่ะ 6:00 น. เช้า 6:00 น. เช้าเขาเจ้ายังบ่ทันได้ตื่นยังบ่ทันได้ตื่นค่ะพี่น้อง เดี๋ยวจะพามาอันย่างเลาะรอบบ้านดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะรอบบ้านเบิ่งเห็ดนำเบิ่งต้นไม้ต้นไหนอันนี้ไปเอามาจากป่าได้ค่ะเป็นดอกสีม่วงงามๆเอามาจากป่าเบิ่งในราคาพี่น้องอันนี้คือตัวลันเต่าค่ะนี่คือตัวลันเต่าอุ้ยพี่น้องปีนี้ย่าปลูกผักปลูกหญ้าปลูกหญ้ามากเลยย่านั่นเลยค่ะพี่น้องอันนี้เป็นดอกไม้ขุดมาแต่ปลาค่ะเอามาปลูกไปนี่ค่ะพี่น้องเฮ็ดมีรถแล่นหรอค่ะพี่น้องมีรถแล่นเนี่ยจ้าอันนี้เป็นอันนี้หญ้าตะกะแตนหนาวมาบังหันหิมะถมมันค่ะพี่น้องก็ยังตะตอค่ะกำลังปงค่ะพี่น้องนี่หญ้าตะกะแตนอันนี้ที่พี่จ๋าเราส่งมาให้ค่ะล่ะจ้ะได้ซ้ำนี่จ้ะก็มาเบิ่งเนาะค่ะอันนี้เป็นดอกลิลลี่ค่ะพี่น้องนี่อันนี้เป็นต้นดอกลิลลี่ค่ะยาวมากๆแต่ว่าบ่มีโอกาสได้ไปซื้อนะคะอันตัวลันเต่าจัดการโตถากบ่ไหวค่ะพี่น้องโอ้ยถากหลายค่ะหากหลายคักบ่ได้กินดอกค่ะพี่นี่บ่ได้กินค่ะทั้งพี่เก๋งามๆเหย้าปลูกก่อนเพิ่นเด้อค่ะแต่ว่าหั่น
ผังบ่งามทอเพิ่นพี่น้องเบิ่งอันนี้คืออันผักเสียนฝรั่งค่ะพี่น้องอย่าเอาในมันมาปลูกปีกายนี่ก็เอาต้นมาปลูกปีกายนี่แล้วในมันโลนเนาะพี่น้องมันนี่เบิ่งนั่นล่ะค่ะพี่น้องเป็นกอบักใหญ่กอใหญ่ๆลูกๆก็เล่นกันอีกล่ะค่ะพุ่นหยอกอ้ายเจ็บเจ็บสตรอเบอรี่ค่ะพี่น้องส่วนสตรอเบอรี่เนาะค่ะเนาะต้องขอโทษเขาเอาไปบ่ได้พาเข้าป่ายังบ่ทันได้พาเข้าป่าเบิ่งอันนี้สักก่อนเนาะค่ะสตรอเบอรี่ค่ะพี่น้องที่เอามาปลูกไว้ตอนก่อนหนาวสิมาอีกรอบค่ะพี่น้องตอนหิมะสิลงอีกรอบนะอันส่วนอันนี้ก็เป็นกระเทียมป่าที่พี่เก๋เราส่งมาให้เจ้ากับมาปลูกค่ะพี่น้องนี่เพิ่นก็ดอกโลนแล้วก็เป็นหมากละค่ะเป็นหมากแล้วกันนี่ค่ะพี่น้องนี่กระเทียมปลาที่พี่เก๋เราส่งมาเราก็มาปลูกนะสตรอเบอรี่จะได้กินหมากอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าถึงขั้นบ่ถากบ่นำก่อนดอกอันนี้งามงามค่ะอย่าไปคนมาปลูกเลยค่ะนี่ไปคนมาปลูกดอกอันนี้งามนี่ค่ะอันนี้กระพักเสียนฝรั่งผักเสียนฝรั่งเสียนฝรั่งเบิ่งค่ะพี่น้องมุนอุ่ยปุ่ยนะมุนอุ่ยปุ่ยห้อยคุดมุนคักอันนี้เป็นเฟรชสลัดด้วยค่ะพี่น้องเฟรชสลัด2ต้นที่ทายพามั่งหันเริ่มทายพี่น้องเบิ่งมันเป็นดอกแล้วเฟรชสลัดมันเกิดมาเรื่อยๆค่ะพี่น้อง มาเคี้ยวๆกับบ่ทนหนาวคือกันปลูกมักทั่วบักทั่วฝรั่งไว้กับบ่เกิดค่ะพี่น้องเอ้ยเกิดยากบ่มีแนวเกิดกับพี่น้องเบิ่งมันหนาวค่ะมันบ่ฮ้อนตะเกือคุณน่ะค่ะเฟสสลัดกำลังเกิดจ้ะพี่น้องพี่น้องจำคลิปเมื่อวานก่อนได้บ่นี่ค่ะเหย้าคนมาปลูกแล้วค่ะพี่น้องนี่คนมาปลูกเลยค่ะกำลังซื่นอันนี้นั่นเจ้าคิดว่ามันหญ้าตักกะแตนค่ะพี่น้องเจ้าเห็นมันเกิดใหม่แล้วเจ้าก็เลยเอามาปลูกจักมันแมนบ่แมนล่ะค่ะหังคนมากจักแมนบ่แมนบ่แมนกะตัดทิ่มค่ะนี่ค่ะปลูกพักปีนี้เอาแต่สิได้กินบ่ได้กินค่ะพี่น้องก็เฮ็ดจังได๋ได้เนาะหิมะมันตกลงมาอีกรอบอันนี้ก็เป็นพวกดาดิเซียนค่ะพี่น้องดาดิเซียนเป็นหมากล่ะค่ะเป็นหัวล่ะถ้าหัวท่านใหญ่ๆค่ะเดี๋ยวต้องคอยเก็บกินนี่ค่ะพี่น้องอันนั้นก็เป็นสลัดค่ะพี่น้องลงสลัดไปชมไป6ค่ะพี่น้องเจ้าบ่ได้มีเวลาหอดทํามาถอนหญ้าค่ะพี่น้องบ่มีคนซอยได้เฮ็ดผู้เดียวเด้ผู้เดียวสู่ย่างเด้ค่ะพี่น้องเจ้าน่ะกลับมาก่ะครัวเฮือนมีหมาก็ต้องกวาดชูมืออย่างต่ำๆต้องกวาดชูมือบ่ได้ถูก็ต้องได้กวาดเนาะนี่ค่ะพี่น้องต้นมักแตงเก่าจักสิได้กินบ่ได้กินอากาศโอ้อากาศบ่ดีจักเทื่อค่ะพี่น้องข้าวโพดก็พ่วนดินไว้อย่างดีมันเกิดผู้ใดจะคอยสิมาถอนหญ้าอีกวะเนี่ยนายบ่มีคนซอยเด้ค่ะพี่น้องเฮ็ดผู้เดียวเฮ็ดผู้เดียวเด้นี่ก็ติดอากาศหนาวค่ะพี่น้องยังบ่ทันได้ขึ้นค่ะโอ้ยอีหยังของสิ้นโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาเมื่อยถ้าบัดที่นี่พุ่นน่ะหญ้าขึ้นแห้งคักแห้งเนี่ยหญ้าขึ้นคักนี่เห็นบ่ค่ะพี่น้องโตถากยังบ่ทันได้ไปใส่เลยค่ะพี่น้องโตถากนี่ๆๆๆนี่ยังกินอยู่โตน้อยๆมันนี่พุ่นค่ะบ่แม่นว่าเอาค่ะพี่น้องถากหลายคักก่อนเจ้าสิไปนอนเจ้ามัก
จัดการโตถากมือหนึ่งมือหนึ่งได้หลายนี่ค่ะโตถากหันนี่อะค่ะพี่น้องบะแม่นย่าว่าเอาเด้โตถากมันหลายคักเห็นบ่คะนี่นี่กินอ้วนตุ้ยอ้วนตุ้ยบ่สุโตอะถากหลายแห้งค่ะพี่น้องทางย่าปลูกหยังก็บ่ได้กินแต่ดอกทิวลิปมันก็ยังกินพี่น้องสิให้ว่าจังได๋โตถากกันมันแห้งนะโตถากหลายเบิ่งนะค่ะอากาศหนาวแห้งหลายอีหยังก็สิตายบ่ล่ะล่ะท่อล่ะล่ะค่ะพี่น้องท่อทั้งเฮ็ด YouTube ท่อทั้งปลูกผักท่อทุกสิ่งทุกอย่างนั่นล่ะจ้ะท่อซื้อตะหังสู่คือเก่าล่ะค่ะมือใหม่มากก็สู่คือเก่าต้นมะกรูดทนหนาวดีอยู่ค่ะก็ยังงามอยู่ค่ะต้นมะกรูดคือหามาปลูกในเมืองหนาวนี่ค่ะย่ำแดดกระแดดแห้งเผาต้นมะเขือตายเบิดบ่แม่นตายหรอกค่ะใบใหม่เบิดกระถินกระถินบัดนี่ตัดออกแล้วก็บ่มียอดตรงขึ้นมามันหนาวมันหนาวแห้งจ้ะมาเบิ่งบ้านปลูกผักเนาะยังว่าปีนี้ย่าท่อค่ะพี่น้องท่อปลูกผักท่อทุกอย่างล่ะว่าเฮ็ด YouTube ก็มื้อนึงย่างเบิดมื้อก็ได้มีดอกคลิปนึงยอดวิวก็บ่ดีก็บ่มีฮอดยอดเงินขึ้นค่ะพี่น้องก็มีตั้งแต่ตัดเหรียญลงสุดสู่มื้อสู่มื้อมื้อละเหรียญมื้อละเหรียญตัดเหรียญ YouTube ก็ได้โอ้ยก็แต่มันเฮ็ดยากเฮ็ดซะทำงานอยู่เบิดปีบ่สาดก็จนผัวจมล่ะค่ะพี่น้องตื่นขึ้นมาฟ้าลุกมาตอบคอมเมนต์หมู่ฝ่ามาเบิ่งคลิปซอยมูก็เห็นอกเห็นใจโตเพิ่นโตเฮาเนาะพี่น้องเนาะก็ฝ่าไปเบิ่งให้มูให้กำลังใจมูเนาะนี่ค่ะพี่น้องโตถากเบิ่งค่ะพี่น้องโตถากเนาะโตถากก็ได้สละแน่ก็แต่มันปลูกง่ายเบิ่งตัดจังใดก็เกิดเฮ็ดจังใดก็ยังเกิดอยู่มักทั่วกระจักสิใหญ่บ่ใหญ่ให้กินย่าเบิดความหวังแล้วล่ะจ้ะพี่น้องเบิดความหวังสิได้กินแล้วล่ะได้กินตะผักกวางตุ้งนี่ล่ะค่ะนี่ก็สิจ้องดอกไว้ค่ะพี่น้องจ้องไว้จะเอาแนวเฮ็ดปีหน้าหอมก็งามๆหอมต้นนี่ปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วเพิ่นหัวตะมางามปีนี้อันนี้คิดว่ามันบักแตงบ่แม่นบักแตงค่ะพี่น้องนี่บักมักที่พี่เก๋แล้วส่งมานั่นน่ะจ้ะยังอยู่ต้นเดียวขอรออันมักทั่วค่ะพี่น้องนี่มักทั่วฟักเหย้าที่พี่เก๋แล้วส่งมาให้นะคะมะเขือเทศก็สิได้กินแต่ต้นอยู่ข้างในนี่ล่ะจ้ะอันนี้ก็เป็นอันต้นมักเน่าฝรั่งค่ะพี่น้องมักเน่าหน่วยเหลืองๆใหญ่ๆนั่นซิโตรนี่นั่นล่ะค่ะเอาไว้ในเฮือนกับบ่มเอาคนยังเอาบ่ไว้ข้างนอกแล้วสิได้ไปไว้ในเฮือนอีกคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องทนหนาวกับบ่ได้อันพี่ปวบนี่โอ้ยเดี๋ยวละท่อแห้งค่ะพี่น้องเอ้ยปลูกหยังกับบ่ได้กินอากาศมันหนาวค่ะพี่น้องย่างมื้อคืนเป็นน้ำแข็งบ่อยู่บ่เซาย่ำมังแว่นผัดฮ้อนซะบังซี่ค่ะจักเป็นน้ำแข็งแล้วว่าวันโดนฮ้อนมาที่นี่ก็พักก็เลยกลายเป็นแบบว่ามันนอกแม่ค่ะนอกอากาศผักสลัดก็จะได้กินอยู่ต้นนี่ต้นนึงล่ะค่ะนี่จ้ะแล้วว่าสิซื้อแนวมะฮอมเมียงอยู่แต่ว่าสิได้กินดีบ่พี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้องนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นบ่ค่ะโตถากนั่นน่ะถากหลายคักค่ะพี่น้องกินยังต้องระวังต้องแช่น้ำให้โดนๆ
แช่น้ำล้างสารสมออกอย่างดีคุณล่ะค่ะยังว่าพักกันนี่เห็นบ่ค่ะใบซอยเบิดซอยเบิดบ่ได้กินดีดอกค่ะอันใดก็ได้แต่กินตั้งแต่ผักชีลาวดอกค่ะอันโตทากบ่กอโตทากบ่กินค่ะพี่น้องผักชีลาวปีหน้ายันได้ปลูกผักชีลาวเบิดปีก็สาดอยู่ก็มาเคี้ยเคี้ยพอบ่มาเคี้ยเคี้ยทากบ่กินค่ะพี่น้องเม็ดลายข้าวโพดก็เกิดที่ต้นเดียวค่ะจ้ะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะเจ้ากับมารีวิวพักรีวิวหญ้าให้เบิ่งเบิ่งเฮ็ดอยู่ในบ้านเนาะก็สิได้พาลูกออกไปอยู่ค่ะแต่ว่าก็สิได้ออกไปสวยเติบล่ะค่ะพี่น้องได้ออกไปสวยเติบล่ะจ้ะเพราะว่าถ้าให้แดดออกมันหนาวค่ะพี่น้องเมื่อยเมื่อยเมื่อยยางเพราะว่ามันได้ยางยางเดียวได้ค่ะพี่น้องมันก็เลยเมื่อยแห้งมันบ่คือจังเฮาหาเฮ็ดค่อยๆ ยางไปได้ค่ะยางยางเดียวเมื่อยเมื่อยจ้ะพบกันคลิปใหม่ค่ะพี่น้องบ๊ายบายจ้า